ครับวันนี้มาแกะกล่องตัว Android Box นะครับหรือว่า Android TV Box นั่นเองนะครับวันนี้เป็นยี่ห้อตัว B-Link นะครับจริงๆเหมือนกับน่าจะมีไปแล้วแหละคราวนี้ผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับB-Link Create Simple Lifestyle นะครับคือต้องบอกว่าคอนเซปต์นี้ก็คือคล้ายๆประมาณว่าแกะกล่องมาปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วก็ใช้งานแบบง่ายๆนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัว B-Link รุ่นนี้นะครับเป็นโมเดลตัว GT1 นะครับก็คือจะเป็นตัว Octa Core แต่ว่าใช้CPU เป็น M Logic นะครับจริงๆอันนี้ก็หลายๆโมเดลหลายๆคนใช้งานกันนะครับแล้วก็ตัวหลายๆแบรนด์ก็คือใช้ M Logic เหมือนกันแล้วก็เป็นเทคโนโลยี ARM Cortex A53 นะครับแล้วก็ตัว GPU เนี่ยเป็น Mali T820 MP3ก็ประมาณสัก750 เมกะเฮิรตซ์ก็โอเคนะครับมีอินเทอร์เน็ตด้วยจริงๆเรามาแกะกล่องดีกว่าตัวนี้คือสเปคเนี่ยก็คือจะเป็นแรม3 กิกนะครับแล้วก็ตัวรอมเนี่ยหรือตัวพื้นที่ภายในเนี่ย32 กิกเลยทีเดียวต้องบอกว่าแกะสดๆไปเลยดีกว่าเห็นไหมแกะกล่องนะครับมันก็กล่องก็จะเป็นสีดำปกติก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแมทเทอเรียลของกล่องจะเป็นคล้ายรีไซเคิลครับกระดาษรีไซเคิลอุ้ยขออภัยปกติมันก็เราก็ไม่ได้ใช้กล่องอีกแล้วเนาะแต่ว่าดีไซน์กล่องบางทีมันก็อยู่ที่สร้างความสวยงามให้ได้เหมือนกันอุ้ยขาดอุ้ยขาดดึงไม่ออกเป็นกรรมเกือบแรกครั้งเดียวด้วยฮึดฮึดฮึดออกแล้วออกแกะอย่างนี้นะครับแบบนี้มีตัวเจ้า B-Link ดูหน้าตาสวยงามนะครับอยู่ด้านในหนึ่งอันหนึ่งกล่องก็ตัวบอดี้นะครับตัวนี้ดูดีเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเทียบกับหลายๆรุ่นนะครับตัวนี้เห็นไหมก็ว่าจะเป็นคล้ายเป็นกระจกนะครับกระจกเคลือบเงามาแล้วก็ตัวลายก็จะเป็นคล้ายลายหินอ่อนยี่ห้อ B-Link Ultimate นะครับมาดูในกล่องกันก่อนดีกว่านะในนี้มีอะไรอันนี้ก็คือแพ็กเกจข้างในทำดูดีนะไม่ใช่แบบเป็นจีนบ้านๆเลยนะครับอันนี้มีสาย HDMI มาให้นะครับยาวก็ไม่ถึงเมตรหนึ่งดีเท่าไหร่นะครับสาย HDMI ตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับอยู่ด้านในนี่อะแดปเตอร์ปกติแล้วอันนี้น่าจะเป็นรีโมทนั่นเองไม่ต้องดาวยาวๆแบบนี้นะครับรีโมทก็เอาไว้คอนโทรลได้เลยในนี้ไม่มีฐานมาให้นะก็ต้องซื้อตัวฐานมาใส่เอาเองนะครับเวลาคอนโทรลรีโมทมาดูตัวบีลิงก์กันนะครับสเปคก็ประมาณนั้นนะครับสเปคก็มีสเปคจริงๆก็มี4อย่างมี CPU มีตัว GPU ครับมี RAM แล้วก็ตัวพื้นที่ภายในนะครับก็จะอยู่ที่ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยตัวพอร์ตนะครับที่อยู่ด้านในนะครับก็คือจะเป็นตัวโทษทีไม่อยู่ด้านในพอร์ตด้านข้างนะครับมี USB นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ใส่ Micro SD เพิ่มเติมได้64 กิกนะครับ USB เขาไม่ได้เขียนว่า1:2นะครับ USB ตรงนี้ก็มีอีกด้านนี้ก็จะมีอันนึงนะครับรวมถึงตัว DC ไฟเข้า5 โวลต์นะครับแล้วก็มี HDMI out นะครับ PD out มี LAN นะครับมี SPDIF นะครับสำหรับต่อเสียงออกไปมี USB 2 พอร์ตนะครับโอเคข้างอื่นเรียบๆนะครับมีแค่2 ด้านนะครับก็เป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดีแต่ว่าจะเห็นว่าตัวกล่องเนี่ยจริงๆมันเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกแบบแข็งแล้วก็แข็งแรงหน่อยนะครับดูเหมือนคล้ายๆเป็นโลหะเหมือนกันแต่จริงๆก็เป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นแบบด้านๆนะครับเวลาวางกับพื้นเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นนะครับผมมีตัวด้านสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นฐานนะครับก็ยึดเกาะพื้นได้ดี Made in China นะครับอื่นๆผมว่าอย่างนึงเลยก็คือที่อันนี้น่าจะเป็นรูรีเซ็ตนะครับรูที่เห็นตรงนี้ไม่มีตัวระบายความร้อนครับคือกล่อง Android พวกนี้คืออย่างหนึ่งยิ่งสเปคสูงครับความร้อนก็ยิ่งจะมีค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเลยทีเดียวละถ้าเล่นพวกวิดีโอ 4K ด้วยแล้วนะครับก็ยิ่งเห็นผลร้อนเร็วซึ่งตัวนี้อาจต้องลองดูอีกทีว่าความร้อนมันมีขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับไม่มีตัวพวกช่องระบายความร้อนนะครับจะเห็นหากเราเห็นรุ่นตอนก่อนนะครับหลายๆรุ่นที่ทางเว็บเรารีวิวไปเนี่ยก็จะอาจจะมีตัวที่เป็นระบายความร้อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวคงมาดูทีนะวันนี้แกะกล่องกันก่อนละกันขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ
หลังจากแกะกล่องกันไปแล้วครับวันนี้ก็เอาเจ้าตัวบีลิงนะครับ GC1 Ultimate นะครับมาเปิดใช้งานนะครับอันนี้คือต่อเสียบพอร์ตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็USB ผมต่อไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าประมาณนี้ครับ USB ต่างๆต่อเรียบร้อยแล้วก็สายนะครับก็ต้องดูบอกว่าดูสวยงามเหมือนกันนะครับจากการที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ดูตัวเครื่องก็จะมีไฟส่องอยู่ตรงนี้แล้วก็ขนาดบางพอสมควรเลยทีเดียวกัสบางพอสมควรเลยนะครับเห็นว่าโอเคก็เดี๋ยวเปิดใช้งานครับเดี๋ยวไปดูตัวด้านในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็บูทเข้านะครับเจ้าบีลิงก์อะไรนะครับลองดูว่านานแค่ไหนอันนี้แบบมีให้เลือกภาษามีออฟเฟอร์ด้วยไม่รู้มีภาษาไทยหรือเปล่าลองเล่นดูคือสามารถเลือกภาษาได้นะครับมีไทยด้วยจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็น Android OS นะครับก็สมควรแล้วที่จะเลือกภาษาไทยได้กดยังไงล่ะ Enter ตึ้งออเตอร์ภาษาไทยแล้วก็จะมีการเป็นการเซตอัพนะครับไทม์โซนเราเป็นไทม์โซนไหนแล้วเนี่ยตั้งเวลาอ๋อไทม์โซน7ปึ๊บก็ต้องหาหน่อยบวก7กรุงเทพมีไหมตึ๊บ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 ไม่มีไหนนะไหนล่ะกัวลาลัมเปอร์บวก8แล้ว7บวก7อินโดจีนน่าจะประมาณนั้นนะครับปึ๊บ next ไปครับ scaleมีการติดตั้งสเกลภาพซูมอินซูมเอาท์โอ้สเกลตอนนี้ก็พอได้แหละอาจจะนิดหนึ่งครับก็มีการต่อใช้งาน Wi-Fi เลือกเลยใส่พาสเวิร์ดเลยใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรโชว์ก็ได้พาสเวิร์ดต่อได้ไหมถ้าเจอตัว SSID เหล่านี้นะครับใส่เลยเข้าได้แน่นอนครับเห็นว่ามีชื่อซ้ำบ้างก็จะมีฮัสวัตที่อยู่ตรงด้านล่างนะครับเหมือนกันแต่ว่าสัญญาณอาจจะไม่แรงเท่าซ้อนกว่าหลายตัวครับก็มีหลายชื่ออยู่ก็อย่างที่เห็นครับก็ฮัสวัตของผมเป็นบ้านที่ใช้ของ AS Fiber นะครับตอนนี้ก็100 เมกดาวน์โหลดตอนนี้คอนเนคอยู่คอนเนคได้มั้ยเนี่ย finish มี connecting อยู่ครับอาจจะคอนเนคหลายตัวกดฟินิชไปก่อนละกันเข้ามาที่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมเราจะเห็นว่าตัว B-Link เนี่ยออกแบบมา UI ค่อนข้างแบบสบายตาสวยงามนะครับนี่ก็โลเคทอยู่อาจจะเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับก็จะเป็นด้านบนที่เป็นบ้านรูปบ้านนั่นเองจะเห็นสังเกตว่าเป็นหน้าโฮมนะครับให้รู้ว่าเป็นหน้าโฮมมีตัวเขาเรียกว่าตัวจับสแกนตัวเมมโมรีนะปัจจุบันอยู่ด้วยนะครับว่าใช้อยู่ไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ใช้ไป 25% สีเขียวก็แสดงว่าโอเคสามารถทำคลีนเมมโมรีได้นะครับมีมูฟวี่เพลเยอร์นะครับก็ปกติมีทำเฟรนด์ได้แอดพวกไอคอนหรือแอปลงมาไว้ได้นะครับบวกลบเราลองดูก็ได้ครับบวกลบนี่ครับก็เอาแกลเลอรี่แอปอินสตอลนี่คือแอปที่มีอยู่นะ B Music B Explorer นะครับก็เป็นแอป B นั่นเองครับ PPOE หากมีการเชื่อมต่อผ่าน POE เขาจะมีตัวโปรโตคอลมีอาจจะมีตัวการเชื่อมต่อให้ด้วยนะครับ Google Play Store นะครับมี Lara Class นะครับ Media Center มีเกมด้วยมี Chrome นะครับเอา2อันฮะก็มาอยู่แล้วนะครับตัวเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์นี่น่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็น Chrome Google Chrome นะครับที่เป็นตัวกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ Google Play Store แล้วผมจะแอดเข้ามาทำไมล่ะเนี่ยไม่เข้าใจไป 29% แล้วเปิดมานิดเดียวอันนี้น่าจะเป็นแอปรวมทั้งหมดว่ามีเท่าไหร่บ้างตะกี้ก็คือเข้าไปตะกี้นี้แหละนะครับสามารถ install แอปให้เป็น APK ได้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่ตัวนี้น่าจะเป็นการ export ตัวไฟล์เบราว์เซอร์นั่นเองครับอีกอันนึงคือ setting ก็เห็นว่าเมนูอยู่ด้านข้างครับก็จะมีเมนูต่างๆมากมายครับที่เก็บข้อมูลนะครับตอนนี้มี32กิกนะครับถือว่าโอเคใช้งานได้สบายๆแน่ๆนะครับโปรแกรมรักษาหน้าจอก็จะมีต่างๆมากมายแอปต่างๆที่มีพลังเสียงเรื่องเสียงมีเสียงเซอร์ราวนะครับ
ที่ปรับได้อัตโนมัตินะครับก็ลองดูระบบเสียงเป็นเซอร์ราวด์นะครับเครือข่ายเราต่อไปแล้วตรงเชื่อมต่อไหมเนี่ยเหมือนยังไม่เชื่อมต่อเลยอะเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วเกียวกับก็คือจะเป็นตัว Android นั่นเองครับชื่อ B-Link GT1 นะครับG-Link GT1 เนี่ยได้เวอร์ชัน Android 7.1.1 แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็น Android TV นะครับจะเป็น Android คล้ายๆเป็น Android Box นะครับหรือ Android ตัวที่เป็นแท็บเล็ตนั่นเองนะครับที่เป็นหน้าจอใหญ่แล้วก็ Xbox ขยายภาพขึ้นมาที่ใส่ในกล่อง Android นะครับระดับแท็กเนี่ยก็เป็นมีนาคมก็ถือว่าโอเคนะครับมีนาคมแล้วก็ตัว Kernel นี่22จูนก็ถือว่าใหม่ดีนะครับก็ถือว่าไม่นานมากเพราะเดือนนี้เดือนสิงหาเองนี่มันได้แค่จูนก็ประมาณเดือน2เดือนครับคือแนวก็เร็วดีแต่ Security Patch อาจจะต้องนิดนึงนะครับสถานะโอเควันที่เวลาภาษาก็ภาษาไทยครับแป้นพิมพ์ได้อยู่แล้วจริงๆก็รองรับแป้นพิมพ์ภาษาไทยอยู่แล้วนะครับแต่แป้นพิมพ์ไม่มีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะครับอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเอาถ้าอยากใช้นะครับการเข้าถึง Droid Setting นะครับsetting เพิ่มเติมก็จะมี display นะครับ screen resolution นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว resolution ต่างๆเราใช้ตอนนี้ก็ 1080p 60Hz ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วมี i 60i ด้วยนะครับปกติตั้ง auto ไว้หรือ mode setting นะครับเป็น RGB 8บิตมั้ยหรือเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่ามอนิเตอร์จะรับได้หรือเปล่าอันนี้แหละจะเป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวตัว TV นะครับสิ่งตั้ง auto ไว้ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตั้งออโต้ไว้เนี่ยเขาจะตั้งเป็นสวิตช์ที่มันเป็นภาพที่ดีที่สุดให้ละกันประมาณนั้นนะครับตัวระบบแต่ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะโอเคออนละก็จะประมาณนี้ครับ position ก็สามารถปรับซูมอินซูมเอาท์สกรีนได้ position ได้นะครับประมาณหนึ่งซูมอินซูมเอาท์ SD HDR to SDR SDR to HDR ก็เปิดก็ได้ครับมาดูเรื่องคุณภาพของภาพอีกทีนึงเป็นออโต้อ่ะออโต้ไว้ HDMI ก็มี C switch นี่ก็เป็นพวกต่างๆผมว่าก็เป็น default แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรมากมายผมว่าหน้าจอของทั่วๆไปที่ใช้งานคงไม่มีใครเป็นหน้าจอ 4K ครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับซาวเป็นดิจิตอลซาวปกตินะครับอัปเกรดบลูทูธรีโมทนะครับกับเซตติ้งเพิ่มเติมเซตติ้งนั้นหนึ่งก็คือเข้ามาในที่ตัวเมนูของ Android ตามปกติเห็นว่าด้านนอกเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับข้างในเนี่ยเป็นภาษาไทยชัดเจนครับกลายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเข้ามาดูข้างในก็ได้นะตอนนี้ใช้ที่เก็บข้อมูลไปแล้ว6กิกนะครับจากทั้งหมด32กิกแอปพลิเคชัน19แอปยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยมาพรีซอมให้หน่วยความจำครับใช้ไปแล้ว700เมกอีกทั้งหมด3กิกนะครับตัวแรมนะครับการสำรองข้อมูลต่างๆก็คือเหมือนกับ Android ปกติอันนี้คือผมว่าคงใช้งานกันได้ปกติอยู่แล้วนะครับมีเพิ่มอุปกรณ์เสริมก็คือสามารถสแกนบลูทูธได้กรณีที่เราอาจจะมีตัวที่เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าจอยเกมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นบลูทูธนะก็จริงๆก็สามารถที่จะค้นหาได้นี่ก็จะมีอุปกรณ์อื่นหรืออุปกรณ์อื่นเช่นตัวมีสมาร์ทสปีกเกอร์อะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ปลอดภัยข้อจำกัดเพิ่มบัญชีก็จริงๆสามารถเพิ่มบัญชีที่เป็น Google ได้นะครับแล้วก็สามารถลง APK ได้ตามปกติหลักๆก็คงมีเท่านี้นะครับก็ข้อดีของมันก็คือมี RAM ขนาด3 กิกแล้วก็พื้นที่ข้อมูล7 กิกข้อมูลทั้งหมดใน32 กิกแม้ว่าจะมีพินสต็อกแล้วจะมัน700ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคละสเปคค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัว GPU ก็หรือ CPU ก็ถือว่าแรงอยู่แล้วนะครับราคาก็ประมาณ 2,000 นิดๆนะครับอันนี้เคลียร์เมมโมรีนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยดูนะกดเคลียร์เมมโมรีแล้วแต่ว่าเมมโมรีมันก็กินเข้าไป 3G มันไม่คืนนะก็ไม่ต้องกลัวนี่คือเป็นระบบของ Android เป็นตามปกติอยู่แล้วนะครับตัวโฮมครับสามารถแอดหน้าได้อีก2หน้านะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากอันนี้เป็นเกมจะแล้วแต่ว่าจะแอดเกมไปไหมแอดเข้ามาก็ได้นะครับก็เป็นเกมอันนี้เป็นอาจจะเป็นมีเดียเป็นทีวีเป็นแกลลี่ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นช็อตคัทที่จะให้ใช้งานได้ง่ายนะอันนี้ให้อินพุตอยู่สตรีเนมนี่ยังไม่เจออีกวันนี้โอเคลองดูเกมนิดนึงเขาสาใส่มาให้เฮ้ยใช้ไงอ่ะใช้เมาส์
็จะมีเกมให้เล่นนะครับนิดนึงก็เป็นเกมเล่นขำๆได้ครับสนุกดีโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับตัวนี้สำหรับตัว Billing O ตัว RAM 40แล้วก็มีอะไรติดชมได้นะครับแล้วก็อ่านรีวิวได้ตรงด้านล่างนะครับผมแล้วอย่าลืมกด Subscription แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับว่าหลังมีอะไรใหม่ก็จะมาแนะนำกันอีกทีนึงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ